พยายามใช้เตาหลิวเนี่ยช้อนลงไปให้ด้านหน้าเขาอยู่อย่างนี้นะครับนะครับสวัสดีค่ะวันนี้จะแนะนำเมนูอีกตัวหนึ่งนะคะคือบุตตาด้องคือบุตตาด้องก็คือข้าวอบหน้าหมูหรือว่าข้าวราดหน้าหมูนะคะที่เราจะใช้ก็เหมือนเดิมค่ะจะมีชอยูมิรินสาเกแล้วก็น้ำสต๊อกหรือผงดาชิที่เราจะใช้ปรุงน้ำซุปเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีหมูนี่ก็จะใช้เป็นสันหมูนอกหรือคอหมูที่สไลด์บางๆนะคะค่ะบุตะหมูก็คือบุตะเนี่ยค่ะแล้วก็ธรรมงกก็คือไข่แล้วก็ธรรมเนงิคือหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็เนงิก็คือต้นหอมหั่นละเอียดค่ะใช้หอมบ้านเราจะใช้หอมญี่ปุ่นก็ได้ทีนี้ก็จะมีชงะคือขิงดองที่เราจัดเตรียมไว้แล้วนะคะชงะคุเรกระบุตะดองสกุริมัสโนไซเรียวหมดได้นี่ฮงยินเดวาการิมัสเน่ชอยูมิรินซาเกบุตะโนสไรโนฮงเดทามาเนงิทามาโงะเนงิชอยูดาชิชงะสเกมงเดี๋ยวจะเริ่มต้นทำเลยนะคะหอมเนี่ยเขาจะเนื้อเขาจะหวานไงฮะเพิ่มความหวานถ้าคนชอบหอมก็ใส่หมดหัวเลยก็ได้ค่ะบุตะด้องนะคะเริ่มแรกพอเราตั้งไฟเสร็จเราเติมน้ำซุปหรือน้ำสต๊อกดาชิเนี่ย1ทัพพี2ทัพพี3ทัพพีนะคะเพิ่มนิดนึงแล้วจะตามด้วยชอยูครึ่งช้อนก็พอนะคะชอยูส่วนมิรินเนี่ยเราจะใส่2ช้อนนะคะ1ช้อนชอยูมิริน2ช้อนนะคะตามด้วยสาเกค่ะมิรินเนี่ยเราจะใช้เยอะเพราะมันเป็นแทนน้ำปลาไงคะแทนน้ำตาลค่ะขอโทษค่ะแล้วก็มีสาเกนะคะเสร็จแล้วรอให้เดือดนิดนี้หรือถ้าจะให้ดีนะคะลองชิมดูหน่อยนะคะเพิ่มชอยูอีกนิดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่หอมแดงความหวานมันมีอยู่แล้วหอมแดงไม่ใช่หอมแดงค่ะหอมใหญ่เริ่มเดือดแล้วค่ะพอเดือดแล้วเราก็ใส่หอมลงไปนะคะแล้วตั้งทิ้งไว้จนหอมเนี่ยเริ่มสุกเราถึงจะใส่หมูตามไปทีหลังนะคะทีนี้ถ้าเราเติมพอเราใส่หอมลงไปเนี่ยมีความรู้สึกว่าน้ำสต๊อกเนี่ยมันจะแห้งเราตักเติมได้นะคะเพราะว่าหอมเนี่ยจะดูดน้ำสต๊อกไปค่ะคือใช้กะเอาได้นะคะแล้วทิ้งไว้พอหอมเริ่มจะสุกใกล้ๆสุกเราก็จะใส่หมูสไลด์นะคะหมูสไลด์ใส่ลงไปเลยค่ะเรียงใส่ลงไปเลยนะคะอิมาโคเรบุตะบุตะอิเรมาซึเหมือนกับเราตุ๋นน่ะนะคะตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะเป็นเมนูที่ง่ายค่ะรู้สึกจะง่ายกว่าไข่ม้วนนะคะเห็นไหมคะเนี่ยสังเกตดูนะคะน้ำสต๊อกหรือน้ำซุปที่เราปรุงไว้เนี่ยคือเขาจะท่วมหมูพอดีทิ้งไว้นะคะทีนี้ก็เตรียมตีไข่ไว้ค่ะไข่นี่พอหลังจากหมูหรือหอมสุกเราถึงจะใส่ตามไปทีหลังนะคะอ
นะคะเป็นเมนูที่ง่ายง่ายมากพยายามน้ำซุปเขาก็น้ำเขาจะเริ่มแห้งแล้วก็พยายามตักราดบนหมูนะคะหอมไหมคะเนี่ยโอ้โหหอมหอมชอยูมิรินสาเกหอมเริ่มแล้วค่ะเริ่มจะใช้ได้รอหมูสุกอีกสักนิดนะคะแต่ถ้าใช้หมูใช้สันหมูสันนอกอ่ะจะนุ่มค่ะจะนุ่มสไลด์บางๆโอเคนะคะเสร็จแล้วรออีกสักนิดมอชุโตมาเตะกุดาไซมอสุสุชิบาระโกนะคะทั้งหมูแล้วก็ทำมันเอหอมแดงหอมใหญ่นะคะโอเคค่ะหรือถ้าจะให้ดีก็ลองชิมรสชาติดูซิว่าโอเคไหมกลมกล่อมไหมนะคะอร่อยเลยครับได้ที่แล้วค่ะทีนี้เราก็จะเติมไข่ลงไปเลยนะคะไข่ที่เราตีไว้ราดลงไปเลยค่ะจะชอบไข่จะใช้ไข่2ฟองฟองหรือ2ฟองก็ได้นะคะทามะโงสุกี้ดาตารานิโกเดโมไดเยบุซแล้วแต่ไข่นี่จะให้สุกมากสุกน้อยแล้วแต่คนชอบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะโรยต้นหอมต้นหอมที่ปรุงไว้เรียบง่ายแล้วก็อร่อยโอเคนี่ค่ะปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็ได้แล้วค่ะบุตะด้องข้าวทีนี้เราจะตักข้าวและนี่คือข้าวนี่คือข้าวญี่ปุ่นแต่ถ้าเราไม่ใช้ข้าวญี่ปุ่นเราก็ใช้ข้าวหอมมะลิผสมข้าวเหนียวก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตักเทพยายามช้อนคือพยายามใช้เตาหลิวเนี่ยช้อนลงไปให้ด้านหน้าเขาอยู่อย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะได้แล้วค่ะบุตะด้องเป็นไงคะแล้วก็ก่อนทานหรือถ้าคุณที่ชอบก็อาจจะขิงแดงหยอดไปตรงกลางนิดนึงนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่ะเนี่ยค่ะบุตะด้องเรียบร้อยแล้วค่ะเดนกิมาสตาบุตะด้องเดซึโอิชิโซเดซึน่าทานอร่อยหอมมากเลยค่ะมาลองทานดูนะคะวันนี้เมนูบุตะด้องหรือข้าวอบหน้าหมูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วติดตามเมนูต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายซาโยนาระครับ